ช่วงหมอบพอดแคสต์วันนี้จะมาเมาท์มอยเกี่ยวกับเรื่องราวของ Subscriber หรือว่าการกดติดตามในช่องของเราคือช่วงนี้มีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าทำยังไงอ่ะให้ช่องเรามีคนติดตามขึ้นมาเยอะๆพี่หมอกอ่ะใช้วิธีอะไรทำไมถึงมีคนติดตามเกือบล้านซับแล้วอย่างแรกต้องบอกก่อนว่าหมอกไม่เคยผ่านการโปรโมทจากวิธีใดมาก่อนที่สำคัญกดมากดกลับหมอกก็ไม่เคยใช้วิธีนี้ง่ายๆได้ใจความเลยนะอย่างที่1ชื่อคลิปอันนี้สำคัญที่สุดเลยแกเวลาอัพคลิปมันต้องให้เราตั้งชื่อคลิปเอาง่ายๆสมมติว่าเราเล่นเกม ROV อย่างนี้เนาะคลิปเดียวกันคลิปแรกตั้งชื่อว่าเล่นเกม ROV เฉยๆอย่างเงี้ยกับอันที่2เล่นเกม ROV ยังไงให้กลายเป็นโปรเฟสชันนอลสังเกตได้ว่าไอ้คลิปที่2เนี่ยมันน่าสนใจมากกว่าจริงไหมฉะนั้นเนี่ยตั้งชื่อคลิปก็สำคัญมากๆ2ช่องคำอธิบายห้ามปล่อยว่างก็คือให้เราเขียนอะไรก็ได้ให้ตรงกับคลิปนั้นแค่นั้นแหละพอไม่ต้องยาวมากก็ได้3คีย์เวิร์ดเป็นคำสำคัญของคลิปนั้นๆเว้ยอันนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายเพิ่มเติมกดติดตามเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังทีหลัง4รูปปกก็สำคัญนะจ๊ะควรใช้รูปปกที่มีสีสันสดใสน่ารักเห็นแล้วน่ากดเข้าไปดูอ่ะอาจมีข้อความหรือเป็นคำที่แบบเห็นแล้วแบบอยากกดเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ดึงดูดคนดูอันนี้ก็สำคัญนะเริ่มที่5เมื่ออัพโหลดคลิปเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปนั่งดูด้วยว่าคลิปนั้นน่ะคนคอมเมนต์อะไรบ้างทางดีทางลบปรับปรุงยังไงตัวเราเองก็เหมือนกันว่าเราเล่นเกมไปแล้วทำคลิปไปแล้วเราเองต้องปรับปรุงอะไรอีกไหมเราพอใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็กลับไปปรับปรุงในคลิปถัดไปค่อยๆแก้ค่อยๆปรับปรุงไม่ต้องใจร้อนนะจ๊ะเพราะบางคนนี่คือแบบทำไมทำไม่ได้ทีวะอะไรเงี้ยคือแบบหัวร้อนไปอีกใจเย็นๆเนาะและอันที่6อันนี้สำคัญที่สุดก็คือทำบ่อยๆอัพบ่อยๆไม่นานนักครับจะมีคนที่ชอบเหมือนกับเราเขาผ่านมาเห็นพอดีแล้ววันนั้นแหละครับจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขานั้นเริ่มกดติดตามช่องคุณแค่นั้นเองเลยต้องบอกเลยว่าวิธีทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือเป็นการสรุปจากประสบการณ์ของช่องนี้หมอกใช้วิธีนี้เอาตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยไปเสียตังค์โปรโมทกดมากดกลับอะไรเงี้ยก็ไม่เคยทำจ้าคลิปนี้บอกบทไม่เคยกักเลยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า